เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับเป็นโสดเพราะผีคุณนิวเป็นสาวใต้มีบ้านอยู่ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเป็นลูกคนที่3ในบรรดาพี่น้อง3คนจริงๆควรจะเป็นคนที่4มากกว่าถ้าหากว่าฝาแฝดของคุณนิวไม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก่อนตั้งแต่ตอน5ขวบคุณนิวจึงเป็นแฝดที่ไม่มีแฝดจะมีก็แค่เพียงรูปถ่ายที่พ่อแม่ถ่ายเอาไว้ตอนเด็กๆแฝดของคุณนิวที่เสียชีวิตไปมีศักดิ์เป็นพี่เพราะเกิดก่อนหากจะถือว่าคุณนิวเป็นน้องสุดท้องก็คงใช่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พ่อโกรธแม่มากจนคุณนิวเคยถามคุณพ่อว่าทำไมถึงโกรธแม่ได้นานขนาดนี้คำตอบที่ได้คือมันทำลูกกูตายพ่อมีลูกชาย2คนคือพี่ชายของคุณนิวพอแม่คลอดฝาแฝดที่เป็นหญิงออกมาถึง2คนพ่อก็ดีใจมากใครๆเห็นต่างก็ชื่นชมในความน่ารักของ2พี่น้องฝาแฝดแต่วันที่เกิดเหตุแม่อยากพาหลานไปบ้านยายที่อีกจังหวัดหนึ่งเพราะยายอยากเจอหลานมากแต่แม่ไม่สามารถที่จะพาไปได้ทั้ง2คนจึงพาพี่สาวของคุณนิวไปคนเดียวแล้วนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อได้เห็นพี่สาวของคุณนิวเพราะรถของแม่ถูกรถกระบะชนอย่างจังที่4แยกแม่กับญาติอีกคนที่นั่งไปด้วยบาดเจ็บแต่พี่สาวของคุณนิวคอหักตายคาที่พอพ่อรู้เรื่องพ่อก็ร้องไห้หนักมากตีอกชกตัวเองด้วยความแค้นพอพ่อเจอแม่พ่อก็โวยวายจะทุบแม่ให้ตายตามพี่สาวของคุณนิวไปด้วยพอแม่หายเจ็บกลับมาที่บ้านพ่อก็ถึงขั้นหอบเสื้อผ้าข้าวของของแม่มากองไว้ที่หน้าบ้านไล่แม่ให้ไปอยู่ที่อื่นแม่ก็ได้แต่ขอโทษแต่จะขอโทษขอโพยอย่างไรพ่อก็ไม่ยอมจนญาติพี่น้องคนอื่นต้องมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมพ่อถึงจะยอมได้หลังจากนั้นมาภาพที่จำได้คือพ่อจะไม่ยอมให้คุณนิวเข้าใกล้แม่เลยถึงคุณนิวจะเป็นคนเข้าไปหาแม่เองถ้าพ่อเห็นพ่อก็จะรีบไปเอาตัวออกมาจากแม่พ่อเหลือลูกสาวแค่คนเดียวคุณนิวไม่เคยโดนพ่อดุด่าหรือตีเลยมีอะไรพ่อก็จะจัดการให้หมดที่บ้านคุณนิวทำอาชีพสวนยางบ้านแถบนั้นทำสวนยางกันคุณนิวค่อนข้างเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆเพราะเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นเด็กกิจกรรมจัดว่าเป็นดาวเด่นคนหนึ่งของโรงเรียนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เคยมีพวกรุ่นพี่จากโรงเรียนมัธยมมาดักรอหน้าโรงเรียนเพื่อจะจีบจนมีเรื่องชกต่อยเพื่อแย่งกันจีบก็มีพ่อคุณนิวรู้เรื่องนี้ดีจึงสั่งให้พี่ชายทั้งสองคนคอยไปรับไปส่งที่โรงเรียนตลอดโดยเฉพาะพี่ชายคนโตจะเป็นคนที่คอยขวางเด็กผู้ชายคนอื่นๆจะออกไปทางนักเลงเพราะมีเพื่อนเป็นนักเลงอยู่แถบนั้นพอจบประถม6คุณนิวก็เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมอีกอำเภอก็ต้องนั่งรถโดยสารไปเรียนทุกวันและพี่ชายก็จะมาคอยรับที่ปากทางเข้าบ้านเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนคนอื่นมักจะมองว่าคุณนิวเป็นคนที่แปลกชอบนั่งเหม่ออยู่บ่อยๆเวลาอยู่ที่โรงเรียนแต่ที่จริงแล้วคุณนิวมีสัมผัสพิเศษเวลารู้สึกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณอยู่ใกล้ๆหากนั่งนิ่งๆตั้งใจใช้สมาธิสักนิดคุณนิวจะได้ยินวิญญาณดวงนั้นพูดส่งเสียงแหบๆออกมาแต่ไม่สามารถจับใจความอะไรได้ชัดๆสักครั้งคุณนิวมีสัมผัสพิเศษมาตั้งแต่ตอน9ขวบจำได้ว่าวันนั้นอาบน้ำเสร็จก็ยืนเช็ดตัวหน้ากระจกตอนกี่ทุ่มก็จำไม่ได้รู้แต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วและบ้านที่อยู่ในสวนยางมันก็จะเงียบและก็วังเวงมากพ่อดูไก่ชนอยู่ข้างล่างแม่ก็เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องส่วนพี่ชาย2คนก็ไปคลุกอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านของคุณนิวนั้นเป็นบ้านแบบเก่าๆฉบับไทยปักใต้ฐานเป็นปูนแต่ด้านบนเป็นไม้ซี่สีมอมหลังคายังเป็นกระเบื้องแบบโบราณแผ่นเล็กๆเป็นบ้านที่พ่อได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่
และปู่ก็ได้มาจากทวดอีกทีคุณนิวจะกลัวห้องของพ่อมากเพราะจะมีรูปของทวดปู่และพี่สาวฝาแฝดแขวนอยู่ขณะที่หวีผมอยู่หน้ากระจกพ่อหวีไปก็เห็นหน้าตัวเองในกระจกมันค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นหน้าใครอีกคนที่คล้ายๆกันตอนแรกก็คิดว่าตาลายเลยลองเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆถลึงตาใส่กระจกแต่เงาในกระจกดันยิ้มกลับมาจนเห็นฟันเต็มปากคุณนิวตกใจผงาออกจากกระจกล้มตึงแล้วก็ร้องเรียกพ่อลั่นบ้านพ่อได้ยินแล้วก็วิ่งตึงๆขึ้นมาพ่อมาถึงก็มาประคองแล้วถามว่าเป็นอะไรถึงลงไปนอนกองแบบนั้นคุณนิวตกใจปนกลัวมากตัวสั่นกอดพ่อแล้วก็เล่าให้ฟังแบบที่เจอเมื่อกี้พอพ่อฟังจบพ่อก็ตะโกนลั่นบ้านว่าแนนอย่ามาแกล้งน้องแบบนี้น้องมันกลัวแนนคือชื่อของแฝดพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกพี่แนนมันมาหยอกเล่นและนั่นก็คือครั้งแรกที่คุณนิวได้เจอสิ่งที่เรียกว่าผีเต็มๆตาและก็เป็นผีที่เป็นฝาแฝดของตัวเองซะด้วยเอาจริงๆคุณนิวก็รู้สึกว่าพี่สาวของเธอยังอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือไปที่ไหนก็รู้สึกเหมือนมีใครไปด้วยตลอดพี่สาวฝาแฝดมักจะชอบโผล่มาแบบแวบๆให้เห็นตลอดจนคุณนิวอายุประมาณ 13-14 ปีขึ้นชั้นมัธยมเจอบ่อยเข้าก็เริ่มไม่กลัวจนถึงจุดที่เอ่ยปากบอกให้ผีแฝดพี่ออกมาคุยกันหน่อยแต่ก็ไม่เคยได้เจอจังๆสักทีแต่มีจุดที่พีคคือมีคนมาถามพ่อว่าทำไมปล่อยให้ลูกสาวมานอนอยู่ใต้ถุนบ้านบ้านคุณนิวจะเปิดไฟใต้ถุนบ้านตลอดทั้งคืนพ่อก็งงลุงคนที่บอกแกก็ชี้นิ้วมาที่คุณนิวแล้วก็บอกว่าก็ลูกมึงคนนี้ไงกูไปกรีดยางขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตอนเที่ยงคืนขาไปก็เห็นลูกสาวมึงนอนบนแคร่ใต้ถุนบ้านพอตีสองตีสามกูขี่รถกลับเห็นยังนอนกระดิกเท้าเขย่าขาอยู่เลยกูยังคุยกับเมียอยู่เลยว่าทำไมมึงปล่อยให้ลูกสาวมานอนใต้ถุนบ้านดึกๆดื่นๆแบบนี้เป็นสาวเป็นนางไม่กลัวคนมาฉุดเอาเหรอพ่อก็ได้แต่หันมามองหน้าคุณนิวแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเป็นอันเข้าใจได้ว่าลุงแกเจอกับอะไรวันหนึ่งแม่ของคุณนิวที่ไม่กล้ามีปากมีเสียงอะไรนอกจากทำงานบ้านอยู่เงียบๆก็มาคุยกับพ่อว่าฝันเห็นพี่สาวฝาแฝดของคุณนิวมาคุยในฝันกับแม่ว่ายังไม่ไปไหนยังอยากอยู่ที่บ้านอยากพาคุณนิวไปอยู่ด้วยแม่เลยรีบมาคุยกับพ่อมาบอกเรื่องฝันนี้พอพ่อรู้เรื่องก็กลัวรีบไปหาร่างทรงฤาษีที่พ่อนับถือร่างทรงฤาษีก็บอกว่าอย่าไปกังวลแฝดพี่แค่เหงาวิธีแก้คือต้องทำให้วิญญาณแฝดพี่ไม่เหงาด้วยการให้คุณนิวบอกกล่าวทุกครั้งเวลาจะออกจากบ้านว่าจะไปที่นั่นไปที่นี่ให้พี่มาด้วยกันนะวิญญาณแฝดพี่ก็จะได้ตามคุณนิวไปได้ไกลกว่าละแวกบ้านและมันก็จะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียเพราะจะมีพี่สาวคอยติดตามปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งคุณนิวก็ทำตามที่พ่อบอกมาตลอดเวลาจะไปเรียนหรือไปเที่ยวไหนทุกครั้งก็จะกล่าวชวนพี่สาวฝาแฝดไปด้วยหลังจากนั้นมาก็ไม่พบว่าพี่สาวมาก่อกวนอะไรใครในบ้านอีกแต่คุณนิวจะรู้สึกรับรู้ได้ตลอดเพราะจะอึดอัดในตัวเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวเสมอและผลพลอยได้จากการมีวิญญาณพี่สาวฝาแฝดคอยติดสอยให้ตามก็คือคุณนิวจะรู้สึกเหมือนตัวเองนั่งคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างสองโลกเพียงแต่คุณนิวก้าวล่วงไปสู่โลกคนตายไม่ได้อารมณ์ประมาณรับรู้ได้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นได้ยินก็เป็นเพียงเสียงซอกแซกซอกแซกแต่จับใจความจับคำพูดไม่ได้นอกจากจะสัมผัสด้วยความรู้สึกของจิตว่าตรงนั้นมีสิ่งนั้นอยู่ด้วยการนั่งเมื่อไม่หลับตาอยู่นิ่งๆคนเดียวแรกๆเพื่อนๆหลายคนกลัวเพราะเหมือนคนบ้าแต่เวลาปกติคุณนิวก็ใช้ชีวิตปกติเฮฮาร่าเริงน่ารักสดใสไปตามวัยพอจบม.3
คุณนิวก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดการมีสัมผัสพิเศษได้ของคุณนิวจะมีแค่เพื่อนสนิทในกลุ่มจริงๆเท่านั้นที่รู้เวลาคุณนิวได้ยินที่ไหนดังเรื่องเข้าองค์ทรงเจ้าถ้าไปได้ก็พยายามจะไปเพื่อให้เขาดูให้ว่าตัวคุณนิวเป็นอะไรกันแน่แต่ส่วนใหญ่ที่ไปน่าจะเป็นของเก๋ทั้งนั้นเพราะหลายที่ที่ไปคุณนิวพยายามตั้งสมาธินิ่งๆเพื่อจะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับแถวนั้นหรือในสำนักนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากความว่างเปล่าที่เคยเจอและคิดว่าน่าจะเป็นของแท้คือที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพราะคุณนิวเคยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่นั่นคุณนิวเดินผ่านหลวงพ่อท่านหนึ่งคุณนิวยืนหลบข้างผนังถ้ำยกมือไหว้ท่านเดินผ่านไปแล้วก็หันมาพูดว่าที่นี่โยมไม่ต้องมาเฝ้าเขาหรอกไม่ใช่ที่ของโยมเป็นที่ของสงฆ์และธรรมะจะปกป้องเขาเองโยมบอกให้เขากลับไปเถอะแล้วท่านก็เดินไปทิ้งให้คุณนิวกับเพื่อนสองคนได้แต่งงว่าพระท่านไล่เราหรือยังไงถึงมาบอกไม่ใช่ที่ของเราแต่พอคิดดีๆก็เอ๊ะคุณนิวก็เข้าใจได้แล้วว่าพระองค์นั้นคงเห็นอีกคนที่เป็นแฝดพี่ของคุณนิวคุณนิวเอ่ยปากบอกให้พี่สาวกลับบ้านเถอะอย่ามาเฝ้าเลยพระท่านว่าแล้วพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็มาบ่นให้ฟังว่าฝันเห็นพี่สาวของคุณนิวมานั่งร้องไห้ใต้ถุนบ้านทุกคืนตั้งแต่ที่คุณนิวไปปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำมาพอฟังที่พ่อเล่าจบคุณนิวก็ได้แต่เอ่ยปากบอกขอโทษที่ไล่กลับกระทั่งคุณนิวเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยคุณนิวยังไม่กล้ามีแฟนที่จริงก็มีคนมาจีบแต่พอเขารู้เรื่องพี่สาวฝาแฝดเขาก็กลัวกันถามว่าทำไมเขาถึงกลัวและถอนตัวคนที่มาจีบคุณนิวคนหนึ่งบอกว่าเขากลัวเพราะมีอยู่วันหนึ่งเขาขับรถไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วก็ไปนั่งตั้งวงดื่มกันนิดหน่อยวันนั้นไปกันหลายคนมีชายอยู่4คนรวมคนที่มาจีบด้วยพอกินอยู่คนที่จีบเขานั่งอยู่ข้างๆคุณนิวก็ทะลึ่งตัวพุ่งไปอีกฝั่งร้องเฮ้ยดังมากเขาไปนั่งเกาะหลังเพื่อนอีกคนที่อยู่อีกฝั่งของวงคุณนิวก็ถามไปว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าสงสัยคงจะเมาจังหวะหันไปด้านหลังดันไปจ๊ะเอกกับใครก็ไม่รู้หน้าเหมือนคุณนิวเห็นแบบจ่อๆยิ้มให้แต่ไม่มีฟันเลยตกใจร้องแล้วก็พุ่งตัวออกไปเพราะตกใจแต่พอหันกลับมามองก็ไม่มีใครแล้วคนที่มาจีบทั้งหลายจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดคือพี่สาวฝาแฝดจะโผล่มาให้เห็นแบบแบบนี้เสมอจนปัจจุบันคนมาจีบก็ยังมีแต่จะเป็นพวกขาจรมาจีบเล่นๆแต่ถ้ามีใครที่คิดจะมาจริงจังแล้วก็มักจะเจอพี่สาวฝาแฝดของคุณนิวโผล่มาให้เห็นถ้าเจอแบบจังๆไม่ได้ก็จะตามไปหลอกหลอนในฝันที่จริงอาจจะเป็นเพราะพี่สาวเขาอยากให้คุณนิวเรียนให้จบก่อนเพื่อให้พ่อสมหวังก็เป็นได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ยังโสดเพราะอยู่ในโหมดผีตามห่วงอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน